ครับคนต่อไปคือของอโนชาพงวงนะครับอโนชาพงวงหรือว่าผู้หญิงอโนชาพงวงอโนชามาจากที่ไหนครับเชิญถือไม้เลยครับมาจากหนองคายครับจากหนองคายเอ้าบ้านเดียวกันครับรู้จักกันมาก่อนไหมครับหรือมึงจุงมือกันมาเป็นแฟนกันเพื่อนกันครับเพื่อนกันเองตอบเป็นดารา ยังไงอโนชายังไงมีมันจะเป็นเพื่อนกันมา3คนครับอ๋อเป็นรักสามเศร้า ไม่ใช่ครับเพื่อนแล้วมีทางจะพัฒนาต่อได้ไหมเขามีแฟนแล้วครับเขามีแฟนแล้วก็ไม่ธรรมดาต้องมึงเนี่ยมาเราไงเราคิดว่าเราไม่ดีกับแฟนเขาตรงไหนวะเรียนอยู่ครับพ่อแม่ยังไม่เดี๋ยวถ้ามึงพูดเนี่ยมึงไม่ปฏิเสธแล้วผมไม่ได้ชอบเขาอะไรไม่ได้พูดเลยนะเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนี่มึงรักกันระหว่างที่มึงมีแฟนอยู่แล้วชิบหายแล้วคุณนึกถึงพี่เล็กกิซี่คาเฟ่เลยทำไมครับเอ้าเพลงอะไรวะพัดลมเพดานเกียร์นะอ่ะอโนชามีคนทักว่าชื่อเหมือนผู้หญิงไหมครับเฮ้ยตกลงอะไรยังไม่เปิดเนี่ยได้ยังครับสแกนคิวก็สักนาทีนึงเปิดโอกาสเช็คชื่อสักนาทีนึงมีคนทักว่าชื่อเหมือนผู้หญิงไหมไม่มีอ๋อกูคนแรกเหรอครับผมอโนชาจากน้องชายครับขอดูมือให้กับอโนชาครับผมอโนชาครับชื่อเล่นแม็กครับเจองานผมเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นครับก็ยูสเซอร์ก็จะมีพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวพ่อทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างแม่ทำบัญชีแล้วก็ลูกกำลังศึกษาอยู่ครับความต้องการของยูสเซอร์ครับก็คือต้องการห้องพื้นฐานทั่วไปครับมีห้องนอนห้องนอนห้องรับแขกห้องกินข้าวครับส่วนที่เติมมาก็คือห้องนั่งเล่นห้องพักแล้วก็ออฟฟิศครับก็เอาไว้ทำกิจกรรมภายในครอบครัวครับก็ไซส์นะครับจะอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับห่างจากเซ็นทรัลประมาณ300กิโลครับเอ้ยไม่ใช่300กิโลครับตัวขนาดนั้นไม่ต้องมาเป็นข้อดีก็ได้ยี่อยู่โคราชแล้วทำไงจะเซ็นทรัลอยู่โคราชแล้วส่วนไซส์นะครับรอบข้างจะเป็นทุ่งนาหมดเลยครับไอ้ทิศเหนือจะติดกับถนนเมนหลักครับส่วนไอ้ทิศตะวันออกติดเมนหลักครับทิศเหนือก็จะเป็นถนนซอยครับอันนี้ไซส์ครับผมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับก็เองหรือบ้านไอ้บ้านครับก็ดีไซน์ตัวบ้านก็เป็นรูปทรงไทยประยุกต์ครับก็ตัดทอนรายละเอียดลงไปเพื่อให้ทำทีดีง่ายครับใช่ ครับ แล้วก็ผมออกแบบให้เป็นตัวยูครับแล้วก็มีการเปิดพอร์ตตรงกลางครับแล้วตรงกลางจะเป็นสระน้ำแล้วก็เวลาโลบัสเข้ามาจะได้เอาความเย็นเข้าไปภายในบ้านครับแล้วก็บ้านมันอยู่กลางแจ้งครับก็ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยผมก็เลยเลือกยื่นชายคาที่ยาวปกติครับเพื่อเป็นบังแสงแดดที่จะกระดกสู่ตัวบ้านครับก็ประมาณที่สร้างก็อยู่ประมาณ5,800,000 บาทครับ5,800,000นี่ละเอียดขนาดไหนกว่าไป6,000,000ครับประมาณครับแต่ค่าที่ดินเท่าไหร่ครับ15,000,000ครับ180,000รวมหลังนี้ก็ตก26,000,000นะครับผมโอ้โหรวยเลยนะครับ5,000,000ค่าแบบก็โหดีเยอะอยู่นะเนี่ย3-4 แสนใช่ไหมประมาณครับชอบตรงไหนของบ้านเราที่สุดครับอโนชาก็ลูกโซนที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยแต่ผมว่าบ้านนี้เนี่ยคุณแม่แซ่บมากเลยนะ เอาคุณไม่ดูนี่เลย
เอาผมมีคำถามนิดนึงนะครับไอ้หลังคาที่ว่ายืดยาวกว่าปกติเนี่ยปกติมันยืดยาวเท่าไหร่ล่ะครับปกติมันจะยืดอยู่ที่ประมาณเมตรนึงครับอันนี้คือปกติบ้านจัดสรรใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วยืดยาวกว่าบ้านจัดสรรนี่ยืดมาเท่าไหร่ครับ2เมตรเลยครับ2เมตรเลยทำยันตรงนี้2เมตรอยู่ไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ใช่มันถามว่ายืดยาว2เมตรเนี่ยมันก็มีค้ำยันด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่มันกลัวหลังคาจะย้อยลงมาอ๋อมันจะแอบลงมาแต่น้ำจะรั่วเนาะครับอันนี้ลืมออกครับอาจิ้งฟันหรืออะไรครับไม่รู้แกว่าเขาเรียกว่าแต่คิดว่ามันอยู่พิษณุโลกครับปกติก็ใช้พวกปิดจั่วครับใช่ใช่อ๋อปิดจั่วอันนี้คือให้ลมเข้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วลมวิ่งทางเดียวได้ใช่ไหมครับถ้าใครชอบผลงานอโนชานะครับใครชอบผลงานอโนชานะครับกดโปรดกดโหวตให้เขาได้เป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะโปรดกดโหวตให้เขานะครับ5คะแนนครับเดี๋ยว QR โค้ดเราจะขึ้นนะครับขึ้นแล้วครับแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ก็อโนชานี่งานดีนะครับผมเห็นงานจัดอินทีเรียนะครับแจ่มเลยใครชอบนะครับกดโหวตให้เข้าเลยนะครับบ้านยูเชฟนะครับมีสระน้ำตรงกลางเพื่อให้ลมพัดเข้าสระน้ำแล้วก็ความเย็นจะเข้าไปที่บ้านเราใช่นะครับลึกเท่าไหร่ครับสระน้ำก่อนนะครับถ้าจะเอาความเย็นเข้าก็ต้องความลึกต้อง50เซนขึ้นไปนะครับ